ได้เครื่อง S24 Ultra เครื่องใหม่มาแล้วนะคะควรเช็คอะไรบ้างก่อนออกจากร้านหรือว่าตอนนี้ใครที่กำลังรอเครื่องอยู่นะคะก็ดูคลิปนี้เก็บไว้เป็นข้อมูลกันก่อนได้เลยนะคะคลิปนี้เนี่ยพอจะพามาดูวิธีเช็คเครื่องกันแบบละเอียดเลยถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะอย่างแรกให้เราเช็คสภาพกล่องกันก่อนเลยนะคะว่าสภาพเนี่ยดูดี 100% หรือเปล่านะคะมีรอยบุบรอยขีดข่วนตรงไหนไหมถ้าหากว่ามีนะคะก็แนะนำให้รีบแจ้งพนักงานณตอนนั้นเลยนะคะต่อมาให้มาเช็คเลขอีมี่ที่ใต้กล่องตรงนี้นะคะเขาจะมีระบุไว้แล้วก็สามารถเทียบกับตัวเครื่องได้เลยเวลาที่เราแกะออกมาแล้วนะคะก็เช็คเลขอีมี่ให้มันตรงกันตัวเลขอีมี่ที่ตรงเครื่องนะคะเขาจะระบุอยู่ตรงใต้โลโก้ Samsung ด้านหลังเครื่องแบบนี้นะคะก็สามารถเช็คได้ต่อไปเรื่องสีเครื่องนี้ที่พลอยได้มานะคะเป็นไทเทเนียมเกรย์ก็ให้เราเช็คกับตัวข้างกล่องนะคะว่าเขาระบุสีตรงไหมแล้วก็ตัวแรมกับความจุนะคะก็ให้เราเช็คด้วยค่ะว่าตรงหรือเปล่าเสริมให้อีกวิธีนึงนะคะสำหรับการเช็คเลขอีมี่ให้เรากดไปที่ดอกจันสี่เหลี่ยม06แล้วก็สี่เหลี่ยมนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเลขอีมี่ของตัวเครื่องนะคะมันก็จะเด้งขึ้นมาพอกดไปเรียบร้อยแล้วนะคะมันจะขึ้นเลขอีมี่แบบนี้มาเลยแล้วเราก็สามารถรีเช็คเลขกับตัวข้างกล่องแบบนี้ได้เลยค่ะหลังจากเช็คสภาพกล่องภายนอกแล้วนะคะก็ให้มาดูอุปกรณ์ภายในกล่องกันบ้างนะคะในกล่องเนี่ยเขาก็จะมีตัวเครื่องมาให้แน่นอนแหละเป็น S24 Ultra ตัวนี้นะคะแล้วก็อุปกรณ์ภายในกล่องนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีเข็มจิ้มซิมนะคะสายชาร์จแล้วก็เป็นคู่มือภายในกล่องส่วนหัวชาร์จรอบนี้ Samsung เขาก็ไม่มีมาให้เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเขาลดการใส่หัวชาร์จมาให้แล้วก็เป็นเหตุผลเรื่องของสิ่งแวดล้อมนั่นเองตัวนี้ให้เราเช็คสายชาร์จด้วยนะคะว่าเป็นสายชาร์จอันใหม่หรือเปล่าส่วนเรื่องฟิล์มกันรอยที่มีคนถามมาว่า Samsung เขาแถมมาให้ด้วยหรือเปล่าต้องบอกก่อนว่าตั้งแต่ S23 S24 ยาวมาเลยนะคะ Samsung เขาก็ไม่ได้มีฟิล์มกันรอยแถมมาให้ในกล่องค่ะหลังจากที่เราเช็คสภาพกล่องไปแล้วนะคะรวมถึงอุปกรณ์ภายในกล่องเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะคะก็คือการเช็คสภาพเครื่องนั่นเองนะคะต้องมาดูกันว่าสภาพเครื่องเนี่ยเขาให้มา 100% หรือเปล่านะคะมีรอยบุบรอยขีดข่วนตรงขอบเครื่องไหมเพราะว่าหลายๆเคสนะคะที่พลอยไปเจอมาเนี่ยบางคนเขาก็เจอรอยขีดข่วนตรงขอบเครื่องด้วยดังนั้นเนี่ยให้เราเช็คให้ละเอียดให้ดีเลยนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือตรงหน้าจอให้ดูนะคะว่าตรงหน้าจอเนี่ยมันมีรอยย่นมีขอบย่นหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้ S23 เขาเป็นขอบจอโค้งเนาะแต่ว่าพอ S24 เปลี่ยนมาเป็นจอแบนเนี่ยก็ให้เรารีเช็คอีกทีนะคะตัวเลนส์กล้องบางคนเนี่ยเขาเจอฝุ่นหรือว่าเศษฝุ่นหลุดเข้าไปอยู่ในเลนส์กล้องอันนี้เนี่ยเช็คให้ดีด้วยนะคะหลังจากที่ได้รับเครื่องมาโดยรวมก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมอีกอย่างนึงนะคะเช็คที่ตัว S Pen ตรงนี้ด้วยว่าตัวนี้เนี่ยเขาเก็บได้เรียบร้อยหรือเปล่านะคะมีความแน่นความหลวมไหมเพราะว่าหลายคนก็เจอปัญหาว่าปากกาที่เก็บ S Pen ตรงรูตรงนี้มันมีหลวมหลวมนุ่นๆยังไงก็อย่าลืมเช็คกันนะคะต่อไปให้เรามาตรวจสอบการทำงานของหน้าจอนะคะถ้าเป็นโทรศัพท์ของ Samsung นะคะเขาก็จะมีservice test มาให้ด้วยนะคะก็คือให้เรากดไปที่ดอกจันสี่เหลี่ยม0แล้วก็ดอกจันสี่เหลี่ยมนะคะเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะขึ้นหน้าจอเป็นหมวดหมู่มาให้เรากดเทสนะคะอย่างแรกบรรทัดแรกเนี่ยจะเป็นเทสในเรื่องของการแสดงผลสีก็จะมีสีแดงพอกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยให้เราเช็คนะคะว่ามีขีดสีขาวมีเส้นขาวๆอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าทั้งสีเขียวด้วยนะคะนี่จะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็สีบลูซึ่งสีแดงสีเขียวแล้วก็สีฟ้านะคะเขาเป็นสีพื้นฐานสำหรับหน้าจอ Dynamic AMOLED 2X นะคะก็ลองไปเช็คกันดูนะคะนี่ต่อไปหมวดด้านล่างนะคะเป็นหมวด Receiver อันนี้เนี่ยจะเป็นหมวดที่เช็คเรื่องของลำโพงว่าลำโพงในตัว S24 Ultra เป็นยังไงถ้ากดไปแล้วมันจะเป็นเสียงหวอนะคะนี่กดไปแล้วปุ๊บมันจะเป็นนี้ให้เราเช็คทั้งตัวลำโพงด้านล่างแล้วก็ด้านบนนะคะว่าเสียงออกไหมนี่เสร็จแล้วแตะที่หน้าจอ2ครั้งนะคะมันก็จะกลับมาหน้าเดิมต่อไป vibration นะคะอันนี้เช็คเรื่องของการสั่นของตัวโทรศัพท์นั่นเองพอเรากดไปแล้วนะคะก็ให้เช็คว่าโทรศัพท์เนี่ยมันสั่นปกติหรือเปล่าสั่นเยอะสั่นน้อยหรืออะไรยังไงนะคะถ้าเกิดผิดปกติก็ให้รีบแจ้งพนักงานณตอนนั้นเลยต่อไป MegaCam นะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นโหมดเทสการถ่ายรูปนะคะทุกคนเขาก็จะมีทั้งโหมดถ่ายรูปพร้อมกับแฟลชนะคะถ้าเราถ่ายไปมันก็จะเป็นแบบเนี้ยนี่มันก็จะขึ้นแบบนี้แล้วก็จะขึ้นภาพนะคะเขาจะให้เราเทสทั้ง4เลนเลยนะคะเลนแรกก็จะเป็นเลนวายกดกลับไปนะคะพอกดกลับปุ๊บมันก็จะขึ้นอีกเลนนึงก็คือเลนอัลตร้าวายนั่นเองนี่เช็คเมกาแคมเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปหมวดเซ็นเซอร์นะคะก็จะเป็นการเช็คเซ็นเซอร์รอบเครื่องนะคะอันแรกเนี่ยก็จะเป็นเช็คเรื่องของการสั่นนั่นเองอย่างอันนี้นะคะถ้าพลอยแบบขยับโทรศัพท์ไปมาแบบเนี้ยตัวกราฟมันก็จะขึ้นนะคะว่าตรวจจับ
หรือดีเทคได้ว่าเซ็นเซอร์รอบเครื่องเนี่ยมันตรวจจับอะไรได้บ้างนะคะนี่อันนี้ก็คือแบบสั่นเวอร์นี่มันก็จะขึ้นกราฟแบบนี้นะคะก็สามารถเช็คได้ต่อไปบารอมิเตอร์อันนี้นะคะก็เป็นเช็คอุณหภูมิของตัวเครื่องนะคะว่าสามารถเช็คได้หรือเปล่าอันนี้ขึ้นว่า pass ก็กดผ่านด้านล่างต่อไปเป็นไจโรสโคปนะคะเช็คแกน x แกน y เรื่องความสมมาตรของเครื่องนะคะถ้าพลอยเอียงเครื่องไปซ้ายหรือขวานะคะตัวกราฟมันก็จะพุ่งขึ้นเลยหรือว่าบนกับล่างแบบนี้ถือว่าดีเหมือนกันนะเอาไว้เช็คเซ็นเซอร์รอบเครื่องได้แบบเห็นภาพชัดเจนเลยอะว่าสามารถทำงานได้ดีหรือเปล่าต่อไปเป็นการเช็คเข็มทิศนะคะว่าตัวเครื่องสามารถใช้งานได้หรือเปล่านะคะเขาก็จะขึ้นกราฟแบบนี้มาให้สุดท้ายเช็คเรื่องของการสัมผัสบนหน้าจอนี่ fingerprint test นะคะนี่แตะไปที่ normal scan นะคะพอกดตรง running ไปปุ๊บเราแตะไปที่หน้าจอนะคะเขาก็จะขึ้น task แบบนี้ก็แปลว่าโอเคค่ะหมวดต่อไปเป็นหมวดทัชนะคะหรือว่าเช็คเรื่องการสัมผัสหน้าจอนั่นเองถ้าเราแตะเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาก็จะขึ้นกากบาทมาแบบนี้นะคะแล้วก็ให้เราเอานิ้วลากไปตามเส้นที่เขาระบุไว้นะคะก็จะมีกากบาทแล้วก็เส้นขอบรอบหน้าจอถ้าหากว่าเราลากไม่ครบทุกเส้นนะคะเราจะไม่สามารถออกจากหน้าจอนี้ได้ดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องเช็คให้หมดนะคะนี่ลากไปแบบนี้นี่ให้มันขึ้นสีเขียวขอบๆตรงกรอบที่เขาให้เราเช็คไว้แบบนี้นะคะพอลากเสร็จแล้วเขาก็จะเด้งกลับไปที่หน้าเดิมค่ะต่อไปตรวจสอบสปีกเกอร์นะคะเขาจะให้เราเช็คลำโพงทั้งบนแล้วก็ล่างนะคะถ้าเรากดไปปุ๊บก็จะมีเพลงขึ้นมาอย่างเงี้ยให้เราเช็คลำโพงด้านล่างแบบนี้ให้เช็คนะคะว่าลำโพงทั้งบนและล่างเนี่ยได้ยินเท่ากันชัดเจนหรือเปล่านะมาต่อกันที่เมนูต่อไปนะคะเป็นซับคีย์อันนี้เนี่ยก็คือเอาไว้เช็คตัวปุ่มโฮมด้านล่างนะคะเช็คปุ่มโฮมเช็คปุ่มแบ็คกลับนะคะแล้วก็เช็คปุ่มสลับแอปนี่ถ้าปุ่มโฮมถ้าคลิกปุ๊บจะขึ้นหน้าจอสีน้ำเงินแบบนี้นะคะปุ่มแบ็คก็จะขึ้นเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็ปุ่มสลับแอปก็จะขึ้นเป็นสีเหลืองแบบนี้ค่ะต่อไปเมนูฟอนแคมนะคะก็คือทดสอบกล้องหน้านั่นเองพอกดไปปุ๊บเขาก็จะให้เราเทสถ่ายกล้องหน้าแบบนี้นะคะนี่ถ่ายเสร็จปุ๊บนะคะก็ให้เราเช็คว่าภาพที่ถ่ายออกมาเนี่ยเป็นยังไงสวยงามไหมสีเป็นยังไงสกินโทนเพี้ยนหรือเปล่านะคะก็สามารถเช็คจากตรงนี้ได้เลยเมนูต่อไปเมนู Black นะคะอันนี้เอาไว้เช็คการแสดงผลสีหน้าจอว่าแสดงสีดำได้ดำสนิทจริงๆหรือเปล่านะพอเช็คไปแล้วหน้าจอก็จะกลายเป็นสีดำทั้งหมดเลยนะคะต่อไปสิ่งที่สำคัญที่ควรเช็คอีกอย่างเลยนะคะก็คือ S Pen นั่นเองให้เราแตะไปที่เมนู S Pen ตรงนี้นะคะแล้วก็ดึง S Pen ออกมาค่ะเลือกที่เมนู S Pen Draw นะคะนี่เขาก็จะให้ใช้ S Pen นะคะลากตามเส้นที่เขาระบุไว้เลยซึ่งเราต้องลากให้ครบทุกเส้นนะคะก็ถือว่าเป็นการเช็คไปในตัวนะคะว่าเราสามารถเขียน S Pen ได้สุดขอบจอจริงๆหรือเปล่าอย่างที่เขาบอกไว้นะคะว่าเปลี่ยนมาใช้หน้าจอแบนแล้วจะเป็นยังไงนะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปเช็คที่ S Pen Hover ค่ะตรงนี้นะคะให้เราเอา S Pen นะคะจ่อไปที่ใกล้ๆหน้าจอนะคะเป็นฟีเจอร์ Hover แบบนี้แล้วก็ลากลงมานะคะนี่ทุกคนถ้าเราเอา S Pen ออกมาปุ๊บฟีเจอร์ Hover ก็จะหายไปนะคะดังนั้นเราก็ต้องเอา S Pen ให้ใกล้หน้าจอที่สุดแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแบบนี้ค่ะอีกเมนูนึงนะคะที่อยากจะทดสอบให้ดูก็คือ Loopback นั่นเองเมนูนี้เนี่ยจะเอาไว้เทสตัวไมค์ซึ่งรอบนี้มีไมค์3ตัวเหมือนเดิมด้านล่างมีไมค์1ตัวนะคะแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะมีไมค์2ตัวแบบนี้วิธีการก็แค่แตะไปที่ Start ไมค์อันแรกนะคะพอพลอยพูดปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นเสียงไมค์สะท้อนกลับมานะคะให้เราเช็คว่าไมค์เนี่ยมันใช้งานได้ปกติครบทุกตัวหรือเปล่านะคะนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮลโลเฮลโลอันนี้เทสไมค์ตัวที่3นะคะค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีการทดสอบฟีเจอร์แล้วก็สิ่งสำคัญในเครื่องอีกนะคะก็ลองไปเช็คกันได้เลยค่ะจบเรื่อง Service Test ของ Samsung ที่เขามีมาให้ในเครื่องแล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวพลอยจะพามาเช็คการโทรเข้าโทรออกกันบ้านนะคะสิ่งนี้เนี่ยสำคัญเลยก็คือมันจะเป็นการเช็คลำโพงที่เขาติดมาให้ในเครื่องแหละว่าใช้งานได้ปกติดีหรือเปล่านะคะเดี๋ยวพลอยจะลองโทรหาทีมงานละกันถ้าพลอยกดเปิดลำโพงนะคะก็ให้เช็คลำโพงด้วยว่าใช้งานได้ดีหรือเปล่าแบบนี้อันนี้นะคะก็คือโทรหาทีมงานไอโมดนะคะแล้วก็เช็คลำโพงสวัสดีค่ะทุกคนน่าจะได้ยินนะคะเดี๋ยวพลอยลองเทียบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเสียงปกติดีอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่ควรจะเช็คนะคะเดี๋ยวพลอยจะให้ทีมงานลองโทรเข้ามาละกันว่าเสียงเรียกเข้าน่ะเป็นยังไงลำโพงการใช้งานปกติหรือเปล่านะคะอันนี้ทีมงานโทรมาแล้วนะคะ
ก็จะเป็นเสียงเรียกเข้าที่เป็นค่า default ของ Samsung S24 Ultra นะคะนี่ก็ถือว่าลำโพงก็ใช้งานได้ปกตินะคะแล้วก็เป็นเสียงที่ได้ยินชัดเลยค่ะสิ่งที่ควรจะเช็คต่อไปนะคะก็คือตัวพอร์ตการชาร์จนั่นเองนะคะเช็คว่าเขาสามารถใช้งานหรือว่าเสียบชาร์จแบตได้ปกติหรือเปล่านะคะในกรณีที่เราไปอยู่ที่ร้านนะคะก็แนะนำให้พก power bank ไปด้วยนะคะจะได้เทสชาร์จได้อันนี้เนี่ยพลอยเอาสายชาร์จมาก็คือสายชาร์จปกติกับสายชาร์จที่มีขนาด5แอมป์นะคะก็คือกระแสไฟ5แอมป์แล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็น power bank ขนาด30วัตต์นะคะเดี๋ยวพลอยจะลองชาร์จให้ดูอันนี้ก็คือใช้สายชาร์จปกตินะคะก็เทสว่ามันสามารถชาร์จใช้งานได้ปกติหรือเปล่าพอเสียบไปปุ๊บนะคะเขาก็จะขึ้นว่าชาร์จแบตแล้วสามารถใช้งานได้ปกติแล้วก็ขึ้นว่าชาร์จด่วนพิเศษนั่นแปลว่าฟีเจอร์ซูเปอร์ฟาสต์ชาร์จใน S24 Ultra นะคะสามารถใช้งานได้ค่ะเช็คตัวเครื่องโดยรวมกันไปแล้วนะคะสิ่งสุดท้ายที่พลอยอยากจะแนะนำก็คือให้ทุกคนเช็คใบเสร็จแล้วก็เงื่อนไขการรับประกันนะคะว่าใบเสร็จที่เราได้มาเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าราคาถูกต้องไหมจ่ายไปยังไงชื่อผู้รับชื่อผู้ส่งหรือว่าชื่อผู้จ่ายเนี่ยถูกต้องไหมนะคะก็อยากให้ทุกคนเช็คตรงนี้ด้วยแล้วก็เก็บใบเสร็จไว้ให้ดีส่วนอีกเรื่องนึงนะคะก็คือเงื่อนไขการรับประกันบางคนนะคะซื้อเครื่องมาพร้อมกับโปรโมชั่น Samsung Care Plus ในระยะเวลา1ปีอันนี้เนี่ยก็แนะนำให้เช็คเงื่อนไขการรับประกันดีๆนะคะสุดท้ายนี้นะคะหลังจากที่เราได้เช็คเครื่องกันแบบละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะพลอยก็แนะนำว่าถ้ามีข้อสงสัยมีคำถามอะไรนะคะก็แนะนำให้ถามพนักงานณตอนนั้นให้จบกันไปเลยทีเดียวนะคะจะได้ไม่มีปัญหาภายหลังค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพลอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Super Thanks ไว้เป็นค่ากาแฟเลี้ยงทีมงานไอมดกันด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ